ในปัจจุบันนี่สำหรับความก้าวหน้าในด้านของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยโดยเฉพาะแม้ในภาคส่วนของบริษัทของกองทัพหรือเอกชนถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการคิดค้นและก็พัฒนาวิจัยบรรดาระบบอาวุธชนิดต่างๆขึ้นมาใส่งานในกองทัพบ่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบปืนใหญ่ปืนคกอัตจรระบบเครื่องยิงจรวดลายลำกล้อง MLRS และก็ระบบเครื่องยิงจรวดนำวิธีตลอดถึงโครงการ UAV โดรนและก็โครงการระบบอาวุธหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลตลอดถึงอาวุธขนาดเบาอย่างเช่นอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมประจำกายทหารซึ่งหน่วยงานบริษัทผลิตอาวุธของไทยเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จและก็ให้ความสำคัญในด้านของการพัฒนาและก็ออกแบบบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้บ่แตกต่างยังจากแขนงการคิดค้นและก็พัฒนาบรรดาระบบอาวุธชนิดอื่นๆซึ่งในปัจจุบันนี้สำหรับอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมที่ทางด้านหน่วยงานอุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาขึ้นมาก็มีอยู่หลายๆรุ่นหลายๆแบบแตกต่างกันแต่ว่ารุ่นที่ว่าประสบความสำเร็จและก็มีความก้าวหน้าที่สุดจนเข้าตากองทัพและก็มีการสั่งผลิตเข้าประจำการในกองทัพก็มีอยู่2แบบหลักๆ1ก็คือในรุ่นของ DTI-7 และ2ก็คือในรุ่นของและสำหรับอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมในรุ่นของ NARAC เป็นหนึ่งในระบบอาวุธปืนที่ได้ผ่านมาตรฐานในการทดสอบของทางกองทัพบกของไทยซึ่งได้มีการสั่งซื้อเข้าประจำการในส่วงปี2020โดยทางกองทัพของไทยได้มีการตกลงกับทางด้านหน่วยงานบริษัท NARACซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานบริษัทท้องถิ่นที่ออกแบบและก็พัฒนาวิจัยอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมในรุ่นดังกล่าวนี้ขึ้นมาโดยทางด้านหน่วยงานบริษัท Army Industry โดยผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแบ่งออกเป็น2แบบก็คืออาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมหน้าแหลกขนาด20นิ้วและก็ขนาด14นิ้วที่มีการนำสายลูกปืนขนาดมาตรฐานก็คือ 5.56 ตามมาตรฐานของ NATOซึ่งเป็นขนาดเดียวกันที่มีการนำใส่กับปืนไรเฟิลจู่โจมในรุ่นของ AR-15 หรือ M-16 ในตระกูลของสหรัฐและก็ในรุ่นของ DTI-7 ก็มีการนำใส่ขนาดดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งสำหรับปืนในตระกูลของ NARAC ก็คือโครงสร้างการออกแบบที่มีหูพางลักษณะสวยงามและก็ถือกับลักษณ์เลขาคณิตตลอดถึงเหมาะต่อการนำใส่ทุกสภาพอากาศการออกแบบในส่วนของพันถ่ายและก็ดันจับมีช่องสำหรับการระบายความร้อนในกรณีที่มีการยิงยางต่อเนื่องเหตุให้มันลดอุณหภูมิในระหว่างการยิงได้เป็นอย่างดีตลอดถึงมีระบบการทำงานแบบ2โหมดก็คือกึ่งอัตโนมัติและก็แบบอัตโนมัติสามารถทำการปรับการยิงได้หลากหลายประเภทแตกต่างกันและนอกจากนี้ปืนในตระกูลของ NARAC ก็ยังมีลูกเหล็นหลายๆอย่างที่สามารถนำมาปรับใส่ในภารกิจการนำใส่ของทหารในแต่ละหน่วยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเป็นการนำใส่โดยกองกำลังหน่วยพิเศษกองกำลังทหารหาบหรือนาวิกโยธินมันสามารถติดตั้งในส่วนของสุดยิงลูกระเบิดแบบ M79 ในส่วนด้านล่างของฐานจับซึ่งเฮ็ดให้ปืนในรุ่นดังกล่าวนี่มีความโดดเด่นในแง่ของการนำมาดัดแปลงการนำใส่ให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับภารกิจซึ่งมันมีความโดดเด่นพอๆกันครับอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมแบบ AR-15 หรือ M16 รุ่นใหม่ในฝั่งของสหรัฐและสิ่งที่สำคัญก็คือปืนในรุ่นของ NARAC มีความได้เปรียบในแง่ของความทนทานต่อกับสภาพอากาศเนื่องจากอาวุธปืนในรุ่นดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบโดยการนำเอาโครงสร้างของตัวปืนนำไปจุ่มลงในฐานต้มโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงตลอดถึงในเขตพื้นที่อุณหภูมิติดลบสูงอาวุธปืนนั้นก็ยังสามารถทำการยิงได้ตามปกติสิ่งดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของปืนในตระกูลของ NARAC ว่ามันมีความทนทานเหมาะต่อกับการนำใส่อยู่ในสภาพอากาศแบบป่าฝนโดยเฉพาะแม้นอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาและก็ปรับปรุงข้อเสียที่เกิดขึ้นกับปืน M16 รุ่นต้นแบบของสหรัฐที่เคยนำใส่อยู่ในสงครามเวียดนามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาบ่สามารถนำใส่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าเขตป่าฝนเฮ็ดให้ระบบกลไกการทำงานภายในของ M16 ของสหรัฐนั้นติดขัด
จนทรงบ่ได้หายเสียเปรียบให้กับทางฝ่ายกองทัพของเวียดนามที่มีการนำใช้อาวุธปืนในรุ่นของ AK-47 ที่มีความทึกและก็ทนทานในการนำใช้ในเขตพื้นที่ป่าฝนได้เป็นอย่างดีและโดยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้อาวุธปืนในรุ่นของนาแรกจัดว่าเป็นหนึ่งในอาวุธปืนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดที่ทางด้านหน่วยงานบริษัทผลิตอาวุธของไทยมีการพัฒนาขึ้นมาจนเหตุให้ฝ่ายของกองทัพมีการสั่งซื้อไปประจำการเป็นจำนวนหลายและสำหรับอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมประจำการทหารในรุ่นของ DTI-7 จัดอยู่ในประเภทของอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมแบบออโต้ที่มีระบบโหมดการทำงานอยู่2โหมดก็คือแบบกึ่งออโต้และก็แบบออโต้มีการนำใส่ขนาดลูกปืนแบบ 5.56 ตามมาตรฐานของ NATO ซึ่งอาวุธปืนในรุ่นดังกล่าวได้รับการพัฒนาคิดค้นและก็วิจัยขึ้นมาเป็นการหัวมือกันระหว่างทางด้านหน่วยงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI และก็หน่วยงานบริษัทของเอกชนก็คือบริษัทไทย KHTซึ่งได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและก็ได้มีการผลิตอาวุธปืนไรเฟิลในรุ่นดังกล่าวนี้ขึ้นมาจุดเด่นของปืนในรุ่นของ DTI-7 ก็คือมีโครงสร้างการออกแบบที่มีหูพางลักษณะคล้ายๆกับ AR-15 หรือในตระกูลของ M-16 ที่มีต้นแบบจากสหรัฐแต่ว่าจะมีขนาดสั้นกระทัดรัดโดยอาวุธปืนในรุ่นดังกล่าวถูกออกแบบสำหรับการนำใส่ในกองกำลังหน่วยฮุบพิเศษหรือว่ากรมตำรวจเนื่องจากว่าหูพางการออกแบบที่มีขนาดสั้นกว่าอาวุธปืนประเภทอื่นๆเฮ็ดให้มันสามารถนำใส่ได้อย่างสะดวกและก็ง่ายได้และสิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากอาวุธปืนในรุ่นดังกล่าวจะมีขนาดน้อยแล้วมันก็ยังได้รับมาตรฐานการทดสอบจากทางฝ่ายของทางกองทัพในการยิงโจมตีเป้าหมายแบบระยะไกลและก็การยิงแบบออโต้ตลอดถึงการทดสอบในแง่ของความทนทานการนำใส่อัตราการยิงที่สูงการยิงแบบต่อเนื่องซึ่งอาวุธปืนในรุ่นดังกล่าวปัจจุบันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จซึ่งได้มีการทดสอบนับตั้งแต่ส่งปี2021โดยในปัจจุบันทางฝ่ายกองทัพของไทยเองก็ได้มีการเซ็นสัญญาในการผลิตอาวุธปืนในรุ่นดังกล่าวกับทางหน่วยงานบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำมาประกอบใส่กับกองกำลังติดอาวุธและตะเวนชายแดนและก็กองกำลังหน่วยฮุบพิเศษตลอดถึงกรมตำรวจและปืนในรุ่นดังกล่าวนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีประสิทธิภาพและก็เป็นการผลิตขึ้นโดยฝีมือของคนไทย 100% ซึ่งได้มาตรฐานสากลระดับโลกและจะมีการเปรียบเทียบข้อดีและก็ข้อเสียตลอดถึงความแตกต่างระหว่างปืนในรุ่นของ NAREC และก็ในรุ่นของ DTI-7 ความแตกต่างก็คือในส่วนของขนาดปืนในรุ่นของ NAREC จะมีขนาดที่ยาวกว่าในขณะที่ว่าโครงสร้างของแม่แบบของปืนมีลักษณะหูพางที่คล้ายคือกันแต่ถ้าจะเว้าในแง่ของความแม่นยำปืนในรุ่นของหน้าแรกก็อาจจะมีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำที่สูงกว่าเนื่องจากมีการนำใส่ขนาดลำกล้องที่ยาวกว่าเหตุให้สามารถรักษาความสมดุลความเสถียรของลูกปืนในการยิงได้ดีแต่ถึงอย่างก็ตามในปัจจุบันนี้อาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมทั้ง2แบบถือว่าได้มาตรฐานสำหรับกองทัพของไทยจนได้มีการสั่งผลิตขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนับตั้งแต่ส่งปี2020เป็นต้นมา